เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกับพบกับแอปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโค้ชกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งโค้ชคนนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นโค้ชที่หลวงมากผมเคยเห็นหลายคนใช้แล้วก็เห็นบ่อยมากนะครับผมแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะถึงแม้จะเป็นแผน433ก็ตามนะครับเป็นโค้ชนะครับที่ชื่อว่าโชเซ่เบเกอร์แมนนะครับผมจริงๆแล้วเป็นโค้ชชาวอาร์เจนตินาแต่ว่าเคยคุมทีมชาติโคลอมเบียนะครับโอเคก็ในความเป็นผู้นำจะอยู่ที่90นะครับการปรับตัว85เนาะmanagement skill หรือว่าค่าคอร์สก็630นะครับเนี่ยคือผมไม่ชอบอย่างนึงที่มันแบบไปกระจุกกันตรงกลางนะฮะผมนะฮะเนี่ยแต่ว่ามันก็แทบจะไม่ต่างอะไรนะครับถ้าเป็นแบบเน้นเป็น defensive tactic เนาะสไตล์การเล่นนะครับถึงแม้จะเป็นสไตล์การเล่นที่ผมถนัดนะฮะก็คือสวนกลับเล่นบอลสั้นตีออกซ้ายขวาแบบเล่นไปวงกว้างนะครับผมตำแหน่งก็ไม่แบบประจำนะฮะผมนะฮะกองหลังก็ขึ้นสูงเลยนะครับผมนะแล้วก็มีการป้องกันจากด้านซ้ายด้านขวาอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยฮะแต่ผมว่าข้อดีอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้ว่าของแผนนี้ก็คือกองหน้า3คนนะครับจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่ํา2นะครับผมแล้วก็ CF 1นะครับผมก็โอเคมาลองกันดูนะครับผมจัดไปครับก็บางทีเห็นเล่น UV อะไรไม่ต้องตกใจนะครับบางคลิปนี้อัดไว้ก่อนแต่ว่าเราต้องเลือกวันลงนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันชนกันนะฮะโอเคมาโอ้เจอแมนเรดโอเคครับดาวเราเยอะกว่าแต่ก็ทีมสปิริตอยู่ที่75นะครับซึ่งเพิ่งลองครั้งแรกเลยนะฮะอันนี้จริงๆอ่ะบอกเลยนะว่าโค้ชคนนี้ได้มานานแล้วแต่เพิ่งนึกออกเพิ่งหาเจอเพิ่งรู้เพิ่งจำได้นะว่าตัวเองมีนะครับซื้อมาตอนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันมาครับโอ้คาวานี่นะครับโอเคฟันเก่าวิ่งไปก่อนแล้วโอ้คือเน้นเป็นสวนกลับแต่ผมสังเกตว่ามีกองหน้า3คนถ้าสมมุติว่าอย่างนี้ก็สบายสิถ้าโอกาสสวนที่เจอกองหน้า3คนนะปั้งอ้าวโอ้ล้ำหน้านะครับเยอะอยู่ไม่บอกก็รู้มาดิโก้เวสเปิดบอลลอยขึ้นมานะครับบ่งไปฮึบเอาละกองหน้า3คนซึ่งกองหน้า3คนเนี่ยสังเกตว่าจะบีบเข้าตรงกลางเลยนะครับไม่ค่อยแบบฉีกซ้ายขวาโอ้ยิงอัดเลยฮะมุมมันแคบนะครับมาส่วนเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวนักเตะที่เปิดได้จากตอนเปิดไป 5,000 ให้ดูแล้วกันนะครับผมก็จากที่ไอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะลองเล่นนะครับจะรู้ว่าคนไหนที่แบบดีๆบ้างแล้วจะแนะนำให้เผื่อใครจะไปลองหาใช้บ้างนะครับนะโอเคฟื้นดึงกลับมาก่อนไปแล้วปั้งโอ้โหยิงสวยมากแต่ว่ายิงเสาแรกแล้วมันแคบเกินออกไปนะครับ9นาทีนะครับเรายังอยู่กันที่0-0อยู่ถึงแม้เราจะมีโอกาสทำตัวไปแล้ว2ครั้งแต่ว่าก็ยังจบสกอร์ไม่ได้นะ 2-3 ครั้งแล้วอ่ะมีเปิดฟรีคิกด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่สิคอร์เนอร์โอ้ออกไปแล้วครับทุ่มบอลไปส่งบอลมาแล้วโอ้โหจะล็อกหลบอ้าวยังได้อยู่โอ้โหยิงติดฟืดเดสมาต้านะครับเอาแล้วล้ำหน้าอีกแล้วโถเอ้ยคือการล้ำหน้ามันก็เป็นการฟาวนะซึ่งถ้าสมมติแล้วเราฟาวหรือว่าเราเล่นได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปลดค่าเกมเพลย์แวลูนะครับผมทำให้ได้คะแนนพอยต์น้อยลงอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะอย่างเช่นการเสียประตูไงก็ถือว่าลดลงไปพอสมควรโอ้โหแต่รู้สึกว่าหลังๆถ้าสมมุติว่าเรายิ่งเล่นเราได้คะแนน TP แบบไปไกลเท่าไหร่สมมุติว่าช่วง0ถึง 10,000 แหละจะง่ายหน่อยนะครับจะชนะค่อนข้างง่ายพอ 10,000 ถึง 20,000 ก็จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเริ่มแบบ 20,000 ไปถึง 30,000 จะเริ่มยากแล้วเพราะว่ามันก็รู้แหละว่าเราจะต้องการเล่นให้ถึง 30,000 เพื่อจะเอารางวัลนะครับมันก็จะประมาณนั้นยากหน่อยโอเคแฮปส์มาครับตอบไวแทงทะลุไปฟันเกาไม่ถึงโอ้ยแหมสกัดดีเหลือเกิน
โอ้เปิดบอลมาแล้วคาวานี่ยืนว่างอยู่คนเดียวสกัดไว้ก่อนไม่ฟาวนะครับโดนบอลนะครับจริงๆผมว่าฝึกการเสียบอลก็ดีนะครับผมแม่ก็อาศัยว่าฝึกการเสียบอลบ่อยๆแล้วก็ใช้ได้ผลนะคือเสียบแล้วมันก็ฟาวน้อยนะครับแต่ว่ามันจะชอบไปฟาวกับการเบียดมากกว่าบางทีเบียดแรงกันไปหน่อยโทษทีนักเตะพี่อึดเอ้ยคือพยายามเล็งดีๆครับถ้าเราแบบอยู่ด้านหน้าก็กะเอามันพูดยากอะต้องฝึกจริงๆนะครับการเสียบนี่เรียบร้อยโอ้โหเซนดูรามิเรสนะครับไกลไปหน่อยยิงไม่ได้เลยนอกกรอบเขตโทษเบาด้วยนะครับค่อนข้างตรงตัวอ้าวไปครับโอ้โหพอกองหน้าเยอะปุ๊บก็ไปกระจุกกันโอ้โหเรียบร้อยสามเหลี่ยมเสียบเสาเข้าไปแล้ว 1-0 สวยงามนะครับ40นาทีเราขึ้นนำสักทีนะครับผม 1-0 นะครับหลังจากอัดอั้นมานานนะฮะบางแมตช์นี้แบบยิงเป็น10กว่าลูกทั้งปัดได้ทั้งโดนเสาทั้งออกทั้งอะไรนะโอ้โหเซ็งมากเหมือนมันไม่สามารถปลดล็อกได้แล้วผมก็เพิ่งสังเกตตัวเองว่าในครึ่งแรกจะชอบยิงประตูไม่ค่อยได้ครึ่งหลังจะยิงได้เยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าโดนนำนี่คือยิงได้น้อยมากนะส่วนใหญ่จะตามไม่ค่อยทันนะครับจะโดนมันตามทันมากกว่าถ้าสมมติเราเริ่มขึ้นนำแล้วโอเคอุ้ยเรียบร้อยเลยครับเป็นไงล่ะคือมันเกิดจากความผิดพลาดที่กองหลังเตะอัดผู้รักษาประตูออกแล้วก็เจอคอร์เนอร์ไปเมื่อกี้นะครับไม่น่าให้อภัยเลยเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยจริงๆฟันเกาอาจจะยังแบบไม่สนิทกับโค้ชไงแต่ก็โหมันก็ไม่น่าพลาดอะเรียบร้อยปังโอ้โหขอจังหวะสวยๆหน่อยก็ได้เมื่อกี้ได้ลุ้นถ้าเมื่อกี้ยิงแล้วมันไปนะครับก็จบครึ่งแรกครึ่งแรก1-1 นะครับผมฮะบอกแล้วโดนตีเสมอเร็วมากเขามีโอกาสยิงลูกเดียวเรามีโอกาสยิงไป7แล้วนะครับผมในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าโหคือเมื่อกี้ถ้าใครเห็นนะครับมัน 20,000 กว่าแล้วเกือบจะ 30,000 แล้วนะครับอีกประมาณเลขสัก 2-3 รอบนะถ้าชนะด้วยก็นั่นแหละอาจจะยากขึ้นนะครับไอ้พวกสเปเชียลทีมแต่ก่อนเนี่ยก็ง่ายๆนะแบบเล่นในโหยิงกันเป็น10ลูกตอนนี้ยิงลูกเดียวยังยากเลยบางทีมันแบบเหนียวเกินยิ่งเป็นทีมพิเศษเนี่ยโอ้โหนักเตะนี่ดาวแบบสูงมากเอ้ยมาแล้วมาเลยมาแล้วจ้ามาแล้วลอยไปแล้วหม่งมาครับมาแล้วมาแล้วส่งคืนไปโอ้โหปลิวครับเปิดบอลลอยขึ้นมาส่งขึ้นมาแทงไปเปิดขึ้นมาทะลุช่องโอ้ยวิ่งช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เอาเวสออกมาก่อนโหต้องชนะนะเอาจริงต้องพยายามชนะเพราะว่าไม่อยากเล่นหลายรอบนะครับเหนื่อยอ่ะกว่าจะได้30,000เอ้ยเอาละครับมาแล้วโอ้โหกองหน้า3คนยืนทื่ออยู่เลยมีปีกซะยังดีกว่าเอ้ยเอาละครับเวเดสมาที่แซนโดรามิเรสแซนโดรามิเรสแทงทะลุมาโอ้โอ้ยโอ้ระวังปล่อยหลังโล่งเลยนะเมื่อกี้โอ้โหมาแล้วครับโหทันด้วยพระเจ้าเอ้ยสกัดไว้ก่อนนะครับแค่สังเกตนะว่าจะเอามือไว้ข้างหลังเลยนะกันแฮนด์บอลนะครับแต่ผมว่าเกมนี้ไม่มีแฮนด์บอลนะมันไม่เคยเจอสักทีออกจ้า73นาทีนะครับยังอยู่กันที่1ประตูต่อ1นะครับผมก็ฝั่งโดนคอร์เนอร์ไป2ครั้งแล้วเราคอร์เนอร์ครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเกมนะครับจนตอนนี้ยังไม่มีโอกาสทำประตูเพิ่มครึ่งหลังนี้แบบก็ถือว่ายังสูสีนะโอ้โหเรียบร้อยสิจ๊ะจังหวะลักไก่นะฮะลักไก่ไม่ใช่ลักไม่ใช่ลักเอ้ยยังได้อยู่เปิดลอยโอ้ติดหม่งคืนให้เพื่อนก่อนคืนผู้รักษาประตูดีกว่าเสียวยืนกันตรงนั้นแหละเอ้ยอ้าวรามิเรสแทงไปอ้าวเรียบร้อยโอ้
แหมทำหน้าดีจริงๆนะครับก็82นาทีนะครับยังไม่รู้ว่าจะผลออกมาจะเป็นยังไงนะก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเรามาจะพูดถึงโค้ชหน่อยครับครับผมส่วนตัวเนี่ยถนัดแผนแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าสวนกลับนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเล่นยากตรงที่กองหน้านะครับผมมันค่อนข้างไปกระจุกกันนะครับแล้วส่วนของกองกลางเนี่ยก็จะอยู่แดนตรงกลางนะถึงแม้ว่ามันจะเป็น flexible ก็คือเหมือนกับว่านักเตะมันจะมียืดหยุ่นบ้างไม่ได้ยืนประจำตำแหน่งของตัวเองเสมอไปแต่จากที่ลองเล่นนะมันหาจุดเชื่อมบอล นะครับผมไปข้างหน้ายากมากถึงแม้จะเป็นบอลสั้นนะถึงแบบอ่ะมันจะยืนใกล้ๆกันแต่ว่าแบบจุดเชื่อมบอลมันอาจจะยังไม่กว้างพอนะครับแต่ผมว่าก็ต้องแบบทีสปิริตเยอะกว่านี้ก็หัดเล่นอีกสักนิดนึงนะจะโอเคขึ้นก็เสมอไปนะครับ1ประตูต่อ1นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆถึงแม้จะเป็นโค้ชที่ค่อนข้างโหลคนเจอบ่อยแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครใช้เท่าไหร่ก็น่าจะเหตุผลเดียวกันนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยไปแล้วสวัสดีครับ